ครับพบกับร้านแมนชาแนลนะครับวันนี้เรามีเหรียญหลวงปู่ทวดปี2525หลังยันสี่แถวมาให้ชมกันนะครับพิมพระก็จะเป็นพิมพ์ใบเสมานะครับมีองค์หลวงพุทธทวดนั่งบนกีบบัวนะครับจะเป็นพิมพ์หัวโตนะฮะหัวจะใหญ่นี่เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับพระก็ผ่านการใช้มาเล็กน้อยนะครับดูมีลูกตาด้วยนะครับเมตตาโอ้ด้านข้างก็จะเขียนหนูทวดเหยียบน้ำทะเลจืดข้างองค์พระข้างองค์หลวงพ่อข้างหลังก็จะเป็นยันสี่แถวนะครับนี่เหรียญเจาะหูนะครับเจาะห่วงมีห่วงเลยมาด้วยเหรียญก็ราคาไม่แพงนะครับเนี่ยนี้เพราะว่าไม่ได้ออกวัดช้างให้นะครับแต่ก็น่าเก็บครับก็พระดีราคาถูกฮะนี่รู้สึกจะเป็นอาจารย์น้องปลุกเสกด้วยนะครับเข้าพิธีปลุกเสกด้วยเหรียญนี้ออกที่วัดเมืองยะลานะจังหวัดยะลาปี2525ไม่ใช่วัดช่างให้นะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากอยู่หลักร้อยก็เก็บสะสมนะครับพุทธคุณหลวงปู่ทวดก็สุดยอดอยู่แล้วนี่อันตรายครับแค้วคาดปลอดภัยเหรียญสวยครับน่าเก็บสะสมเหมือนกันลองพิจารณาดูครับก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับฝากไลค์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองส่องไฟดูให้สว่างชัดๆอีกทีนึงครับก็จะเป็นองค์หลวงพ่อห
งพ่อทวดนะนั่งบนกีบบัวด้านข้างองค์หลวงพ่อก็จะเขียนเป็นหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดดูห่วงเดิมๆครับเห็นมีเส้นนะเห็นนะเส้นเงาๆมีเส้นวิ่งอยู่ตรงไหล่จนถึงขอบกระหนกเส้นใบหูคมลูกจีวรคมชัดครับมันจะมีผ่านการใช้มาแล้วข้างหลังก็จะเป็นยันสี่แถวครับก็ลมดำก็สึกเราไม่มีโค้ดไม่มีอะไรกำกับไว้นะครับราคาหลักร้อยฮะเก็บสะสมก็ได้ครับครับดูฮะได้บัวฝากติดตามต่อเลยนะครับจะมีหลวงพ่อและพระอื่นๆมาให้ชมกันครับผมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ Learn Man Channel พระวันบ้านและมุมสบายสบายอาหารการกินและท่องเที่ยวก็มีนะครับลองเข้ามาดูกันLearn Man Channel